พราะกองธรรมนัสผมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ฟังเราสนทนากับคุณปลอดประสบเมื่อสักครู่นะครับผู้กองคิดว่ามีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับสังคมบ้างนะครับดังนั้นเราจะไปกันที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับพี่ดนัยคุณปรินาครับปรินาครับโอเคครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสผมได้ได้ชี้แจงบ้างนะครับโอเคเปิดรอบเลยผู้กองเต็มที่เชิญฮะเชิญเอาเลยเชิญฮะคือประเด็นที่มันเกิดปัญหานี่ผมเข้าใจการทำงานของทั้งสองส่วนคือกรมอุทยานกับสปกนะครับเพราะว่ากรมอุทยานนะครับเจ้าที่เขามีหน้าที่รักษาผืนป่าไม่ให้ทำลายนะครับในขณะเดียวกันสปกก็มีหน้าที่จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินต่างฝ่ายต่างก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อแผ่นดินนะครับด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าพอมันเกิดประเด็นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนที่ท่านประสบพูดสักครู่ว่ามันประวัติศาสตร์นี่มันนานมากครับตั้งแต่พระราชกิจการอุทยานปี05ครับจนถึงปี34ที่สปกประกาศพระราชกิจการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวนะครับครับดังนั้นณเวลานี้เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่โคราชด้วยกันผมถึงไม่อยากจะให้พวกระดับเจ้าหน้าที่ทะเลาะกันเราต้องมานั่งคุยหาทางออกกันครับดังนั้นหลักสำคัญที่เราจะต้องยึดหลักก็คือ1หลักกฎหมายครับหลักกฎหมายเป็นหลักว่าแนวเขตตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่มีปัญหามากที่สุดนะครับระหว่างกรมป่าไม้อุทยานกับสปก.เป็นข้อพิพาทมาตลอดนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแก้ปัญหาได้ก็ต้องใช้แนวเขตที่เป็นแนวเขตของรัฐที่เราเรียกว่าวันแมปต้องเดินหน้าครับค่ะซึ่งณเวลานี้รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแล้วก็กลาโหมมอบให้กรมแผนที่ทหารเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการขยายและก็แก้ปัญหาเรื่องวันแบตมันจะได้หมดข้อพิพาทนะครับดังนั้นในเวลานี้เนี่ยพื้นที่ที่เป็นประเด็นเราต้องรอผลสรุปจากกรมแผนที่ก่อนซึ่งวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบบ่ายโมงรวมผมด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเจ้าที่ของรัฐต้องมานั่งคุยและหาทางออกนะครับโดยหลักที่สองต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เหมือนท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ได้ชี้แจงแถลงข่าวเมื่อวานหลักวิทยาศาสตร์ต้องดูว่าภาพถ่ายในอดีตมันเป็นยังไงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับตามที่ท่านปลอดประสบได้พูดสักครู่เหมือนกันหลักที่สามนี่สำคัญมากคือจิตสำนึกนะครับจิตสำนึกซึ่งตรงนี้เนี่ยที่พอผมได้ลงพื้นที่แล้วฟังเจ้าที่อยู่ที่ยาดของโคราชได้ชี้แจงผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะสภาพมันเนี่ยต้องรอมรับว่าณเวลานี้มันเป็นป่าแล้วไปจัดได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าที่สุปกรที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงอันนี้ตั้งไปแล้วใช่ไหมคะคณะกรรมการที่ว่าผมตั้งไปแล้วแล้วก็สั่งให้เลขาสุปกรว่าสั่งให้ปลัดว่าให้ควรจะย้ายคนออกนอกพื้นที่ซะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นที่กังขาของสังคมว่ามันยังเป็นข้อพิพาทคุณยังทำงานอยู่แล้วคณะกรรมการที่เขาจะไปตรวจสอบเนี่ยเขาจะทำงานกันยังไงมันจะมีการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสคุณกลับมาอยู่ส่วนกลางเลยนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยมีพิรุธเราต้องตั้งคณะกรรมการนะครับสอบวินัยและผิดเนี่ยเราไม่ไหวนะครับอันนี้คือสำคัญและสิ่งสำคัญที่สุดครับจิตสำนึกเนี่ยคุณไม่ควรใช้ที่ที่เป็นแนวเขตระหว่างอุทยานครับติดกับเขตปฏิรูปที่ดินนะไอ้ตรงรอยตะเข็บนะฮะไอ้ตรงรอยตะเข็บใช่รอยตะเข็บมันควรเป็นที่กันชนนะครับอย่างน้อยคุณไปจัดให้สมมติว่าคุณไปจัดให้ชาวบ้านได้ทำกินกันเอาชาวบ้านปลูกพืชปลูกอะไรก็ตามเดี๋ยวสัตว์ป่ามาทำลายก็เป็นภาระของรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมครับนะครับหรือมันมีโอกาสที่ชาวบ้านเราอยู่ในเขตที่ติดต่อกับอุทยานจะลุกเข้าไปทำลายป่าไม้อีกอันนี้มีแต่ปัญหาคุณไม่ได้คิดคุณไม่จัดได้ยังไงนะครับและที่ผมตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคุณเริ่มสำรวจรางวัดนะครับเมื่อวันประมาณวันที่5หรือที่6กรกฎาคมปีที่แล้วครับแล้วพอมาประมาณต้นพฤศจิกาคุณออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4.01 ให้กับชาวบ้าน5รายเนี่ยครับมันเป็นข้อสังเกตที่ว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับพี่ใดผมมาทำความสะอาดบ้านใช่ๆๆๆมันเร็วมากมันเร็วครับ
ผมเห็นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งฝ่ายกฎหมายของผมธนดลเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีพิรุธแล้วแบ่งรายชื่อนี่ซ้ำกันด้วยนะคะคนเดิมด้วยใช่มันมีพิรุธผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อหนึ่งกรมบัญชีทหารประกาศชัดเจนว่าพื้นที่นี้เป็นความรับผิดชอบของใครนะครับมันเป็นกฎหมายนะครับมันก็จะชัดเจนนะครับหากเป็นพื้นที่อุทยานคุณโดนแน่สปกทั้งหมดทั้ง6รายครับหรืออีกหลายคนที่เกี่ยวข้องคุณโดนแน่ครับแต่ถ้าเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับผมเนี่ยจะสั่งให้เพิกถอนทั้งหมดเพิกถอนตรงนั้นทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดที่มีปัญหารวมทั้งอีกหลายแปลงเมื่อเช้าผมฟังท่านคุณชัยวัฒน์สัมภาษณ์ช่องไทยพีบีเอสว่ามีทั้งหมดอีกแสนกว่าไร่ถ้าเป็นที่ประเด็นที่มีปัญหาแนวตะเข็บนี้ผมต้องแก้ปัญหาทั้งหมดมันต้องสะสางบ้านนะครับไม่ใช่งานมันปล่อยให้ทำผิดๆอย่างนี้หรือไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดข้อพิพาทไม่ควรเอามาจัดสรรให้เกษตรกรทำกินไม่งั้นท้ายสุดเราต้องมาแก้ปัญหาเกษตรกรเหมือนเดิมมันไม่รู้จักจบกับพี่ไหนถูกต้องเห็นด้วยสุดยอดเลยครับผู้กองสรุปก็คือว่าโดยนโยบายตรงไหนเป็นรอยตะเข็บเก็บไว้เป็นแนวกันชนอย่าจัดสรรเป็นที่ทำกินเดี๋ยวจะมีปัญหาบานปลายอันนี้ชัดเจนแผนที่สุดท้ายจะเป็นของใครไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าแนวรอยตะเข็บต้องเซฟเอาไว้ถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับและต่อไปและหลังจากนี้ก็จะสำรวจว่าแนวตะเข็บตรงไหนไปจัดที่ทำกินและมันสอว่าจะมีปัญหาบานปลายในอนาคตเคลียร์ออกให้หมดถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคมีประเด็นอีกอย่างครับพี่เดลัยครับครับคุณออกพระราชกิจการปัดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี34ครับคุณไม่คิดที่จะจัดให้ชาวบ้านตั้งแต่ปี34ทำไมต้องมาจัดตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็นั่นเป็นรอยต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอาศัยสุญญากาศอาศัยสุญญากาศรัฐบาลรักษาการก็ลักไก่อะไรกันไปเจ้าหน้าที่อันนี้ผมไม่ได้โทษลูกน้องผู้ใต้บัญชาผมนะผมในฐานะเราเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับไม่เคยปกป้องลูกน้องจนไม่ลืมหูลืมตาไม่ลืมไม่คิดถึงหลักความเป็นจริงผมไม่ได้ครับไม่ใช่แนวของผมครับครับครับค่ะแค่นี้ก็กรมแผนที่ทหารนี่เขาแจ้งไหมคะว่าต้องรออีกนานแค่ไหนคะกว่าจะครับก็ตอนนี้เขารอไอ้ที่เขาเรียกว่าฟิลบุ๊กจากกรมอุทยานซึ่งน่าจะส่งมอบอาทิตย์นี้แล้วก็จะสำรวจหมุดทั้งหมดที่รอบเขาใหญ่ครับแต่ว่านั้นเป็นหลักกฎหมายครับแต่ว่าหลักความเป็นจริงนี่คุณไม่ควรจัดผมยืนยันว่าคุณไม่ควรจัดโอเคโอ้โหสุดยอดเลยผู้กองกราบขอบพระคุณจากใจประชาชนกราบขอบพระคุณจริงๆครับผู้กองขอบคุณมากครับพี่ดนัยครับคุณครับครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ดูรายการของเราอยู่ก็เลยขอชี้แจงต่อเอาเป็นอย่างนี้ประเด็นเดียวจริงๆค่ะโดนเจอหน้าผู้กองธรรมนัสจะเดินไปกราบจริงๆนะในฐานะประชาชนค่ะแผนที่สุดท้ายจะออกมาอย่างไรทับซ้อนหรือไม่แผนที่ฉบับสุดท้ายวันแมปชี้ว่าเป็นของใครไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือตรงไหนเป็นรอยตะเข็บรอยต่อเป็นรอยกันชนกันไว้เป็นเขตกันชนห้ามจัดสรรเป็นที่ทำกินให้กับชาวบ้านเพราะมันมีปัญหาแน่นอนล่ะเพราะถ้าชาวบ้านเข้าไปทำกินช้างเขาลงมากินป่าเข้าไปกินพืชไร่พืชไร่ของชาวบ้านตรงรอยตะเข็บรัฐบาลก็เดือดร้อนหรือชาวบ้านทำกินเพลินลุกรุกเข้าไปในเขตป่ารัฐบาลก็เดือดร้อนดังนั้นเคลียร์ออกดังนั้นเคลียร์ออกไม่ใช่เฉพาะไอ้ตรงที่เป็นปัญหาที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้จะสำรวจรอบเขาใหญ่เห็นว่าแสนรอยตะเข็บไอ้รอยตะเข็บตรงไหนที่มันมีปัญหาทำนองเนี้ยเหมือนไอ้จุดเนี้ยจะเคลียร์ออกให้หมดจะเพิกถอนสปกให้หมดดีค่ะชัดเจนดีค่ะสุดยอดเรื่องนี้จะได้เป็นข้อพิพาทที่ได้ข้อยุติกันสักทีนะผู้กองแยกเป็นเรื่องๆนะแต่เรื่องนี้ผมให้ช่อดอกไม้กราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ